ขอสามชาโอ้โหขอสามชาเครื่องบินครับโอ้เขาจะให้ไหมเขาจะให้ไหมเอ้าเขาให้ด้วยน้องพบขอสามชาเครื่องบินอ่ะอุ้ยได้ปลาลอยมาน้องพบหรือว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดอะไรกินปลาอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าเนี่ยใต้น้ำหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้ำลายเอเลี่ยนจริงเฮ้ยคนเหมือนจะเห็นอะไรกลมๆมาอยู่ในมาดูซิเห็นเป็นโครงกระดูกเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเฮ้ยสวัสดีค่ะวันนี้เรามามาทำอะไรอ๋อมาวิบากก็มาใช่ไหมลูกป้ามายกยอจะได้ตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมันต้องมีเหยื่อข้างในนู้นใช่ไหมน้องพบมาลุ้นที่ว่ามันจะได้ตัวอะไรอยากไปบ้างเหรออยากไปด้วยอ๋อไม่ต้องไปลูกเดี๋ยวลื่นลงเอาตอนนี้ป้าป๋าหย่อนลงไปแล้วนะในอันนี้จะได้อะไรและอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงป้าก็จะเอามาดักสุ่มปลาด้วยเหมือนกันใช่ไหมสุ่มดักปลาเหยื่อครับเหยื่อเป็นไงหอมหอมหอมอโรมาเนี่ยป้าทำเป็นก้อนๆอย่างนี้ทำเป็นก้อนแต่ตรงนี้เหม็นปลาเน่ามากดักไว้ไม่รู้ว่าอันนี้จะได้อะไรนี่อาจจะมีตัวอะไรคลานเข้ามาก็ได้เฮ้ยหนุกมากเลยตักขี้ควายเอาอะไรมาตักขี้โคลนเหรอนี่ในระหว่างที่เราดักปลาไว้นี่เราก็มาขุดบ่อเตากันใช่ไหมครับน้องพบเอาอันนี้อ๋อทดสอบว่ามีปลาไหมถ้าเกิดว่ามีปลาเราโยนไปโดนหัวแล้วมันก็จะร้องโอ๊ยลอยแบบว่าคว้างไปโดนหัวปลาแล้วปลาก็จะลอยขึ้นมาใช่ไหมลูกเครื่องบินเครื่องบินมาข้างบนฟ้าแล้วน้องพบโอ้โหในกล้องจะเห็นไปเนี่ยไกลมากเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยน้องพบเห็นป่ะขอสามชาโอ้โหขอสามชาเครื่องบินครับโอ้เขาจะให้ไหมเขาจะให้ไหมเอ้าเขาให้ด้วยน้องพบขอสามชาเครื่องบินอะเสียงแตรเหมือนรถมันทุกเลยเหมือนรถติดล้อเลยอ่ะโอ้ขอสามชาเนื้อเสียงเครื่องบินโอ้เขาบีบแตรสามชาให้เราด้วยอ่ะนี่เขาจะบินเข้าเมฆแล้วเข้าเมฆแล้วจะไปแล้วฮะเข้าเมฆอ่ะฮะโอ้โหดำมากดำเหมือนมือว่าตายมือดำกว่าอะไรลูกตำเบาตำเบาไปแล้วครับเล่นขี้โคลนนะครับก็จะเละเทะอย่างนี้นะครับเองจะได้หนะเองจะได้หนะถอดหมดเลยครับอย่างเงี้ยต้องแก้ผ้าแล้วอย่างเงี้ยนะไปดูยอไปดูยอกันไปต้องพ่อไปดูผลงานเลยว่าป๊าเขาดักแล้วได้ตัวอะไรบ้างเบาๆนะเบาๆทุกคนไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีตัวอะไรเราจะได้ตัวอะไรกำลังจะยกยอแล้วนะน้องพบดูสิดูสิดูที่ดูป้ายกยอหนูมาแล้ว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 ยกยอแล้วจริงปะน่ะอุ้ยได้ปลาน้อยน้องพบเขาจะจับให้เพื่อนๆดูกุ้งมีกุ้งด้วยแต่มันมองไม่ค่อยเห็นเลยนะอุ้ยได้กุ้งได้ปลาเต็มเลยอ่ะปลาอันนี้กุ้งอุ้ยได้กุ้งฝอยเต็มเลยอ่ะอันนี้ปลาอันนี้กุ้งอันนี้กุ้งนะเพื่อนปลามันกระโดดออกนี่กุ้งมันเดินนะทุกคนดูดิกุ้งดีนี่กุ้งเดินกุ้งดีดที่เขาไปทำกุ้งเต้นกันใช่ไหมเนี่ยเขาตกปลาแล้วแม่กุ้งเนี่ยใช่นี่นี่เราก็ได้กุ้งนะวันนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ไงปลาตัวน้อยนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวตักต่อไปจะได้อะไรเราจะไปยกยอรอบที่สองนะดูสิว่าเราจะได้อะไรจะได้ปลาได้กุ้งได้หอยได้ปูไหมเราจะดูที่สุ่มดักของเรานะว่าจะมีตัวอะไรจะมีกุ้งมีปลาอีกไหมผมเข้ามาดูแล้วมีไหมมีตัวอะไรไหมตัวอะไรเข้าแล้วหรอมีกุ้งไม่แป๊บเดียวเองอะกุ้งน้อยมีปลาลอยมาน้องพบนี่หรือว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดอะไรกินปลาอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าเนี่ยดูที่ปลาตายอย่าไปจับนะมันเหม็นเน่าเลยแหละปลาตายอะหรือว่าอาจจะมีสัตว์ประหลาดอยู่ใต้บึงล่ะเนี่ยมีปลาลอยมาตายด้วยสำรวจก่อนใช่ใช่ไหมแล้วอากาศอย่างนี้ด้วยโอ้ดูสิเฮ้ยท้องฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สัตว์ประหลาดกำลังคืบคลานมาจากใต้บึงนี้หรือเปล่าเราเฮ้ยระวังยอระวังกับดักไว้เฮ้ย
มีปลามันลอยตายด้วยแล้วก็มุนก็ได้กลิ่นปลาเน่าด้วยนะเพราะงั้นเหม็นมากเลยน้องพบฝนมาแล้วฝนกำลังมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามีปีศาจอะไรอยู่ใต้น้ำมันกินปลาเข้าไปหรือเปล่าน้องพบควักอะไรลูกเอาขึ้นเลยเนาะมันเหมือนจะมีฝนมาแล้วไปเราขึ้นเลยตรงนี้เหม็นปลาเน่ามากๆเลยอ่ะแสดงว่าอาจจะมีตัวประหลาดเฮ้ยทุกคนหรือมีสัตว์ประหลาดฮะเบาๆใช่ไหมเบาๆใช่ไหมมีตัวอะไรบุ้งบุ้งบุ้งอยู่ตรงนู้นด้วยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นปลาหรือว่าเป็นสัตว์ประหลาดมันบุ้งบุ้งบุ้งตรงนั้นเลยตรงนู้นก็ฟ้าแลบไหนฟองฟอดเลยเหรอเฮ้ยน้ำลายเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยจะมีอะไรใต้น้ำหรือเปล่าวะหรือว่าเป็นน้ำลายเอเลี่ยนจริงตัวอะไรกินปลาปลาว่าปลาไม่อยู่เลยเดี๋ยวไปดีกว่ารีบไปรีบไปปลาก็คึมมากเฮ้ยโอ้ยคุ้มข้ามอะไรแป๊บๆด้วยอุ้ยตรงนู้นตกแล้วครับเห็นเป็นสายเลยตกแล้วนะกำลังไล่มาแล้วเอาเดี๋ยวป้ารีบยกขึ้นมาดีกว่าแล้วมาดูกันซิว่ารอบนี้จะได้อะไรหวังว่าคงไม่มีเอเลี่ยนใต้น้ำติดมานะน้ำลายเอเลี่ยนนะสิเนี่ยแตกฟองขนาดนี้เหมือนกัดไงเวลาพูดมากก็น้ำลายแตกฟองอย่างนี้แหละใช่ไหมครับเฮ้ยแมมฮะแมมอะไรเฮ้ยป้าเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆเฮ้ยทุกคนเหมือนจะเห็นอะไรกลมๆมาอยู่ในเฮ้ยขาวๆอ่ะขาวๆกลมๆเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอยู่ในยออ่ะเฮ้ยตัวอะไรมาลักเข้ามาลักเข้ามาเร็วมาดูซิฮะกัดเห็นเหรอใช่เหรอเห็นเป็นโครงกระดูกเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนจริงด้วยเฮ้ยคอกระดูกจริงอ่ะเฮ้ยแต่พ่อไม่กลัวโครงกระดูกลูกเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนมันแค่โครงกระดูกอ่ะไม่มีอะไรน่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวนี่สิตัวอะไรมันกินล่ะแม่ว่านะมันเหลือแค่นี้แสดงเฮ้ยนี่เราได้กุ้งมาด้วยกุ้งด้วยกุ้งกระโดดด้วยกุ้งกระโดดมาพร้อมกับโครงกระดูกเลยอ่ะแต่โครงกระดูกมันหดเหลือแค่นี้เองอ่ะแสดงว่ามันอยู่ในนี้นานแล้วเนี่ยมันเล็กลงก็มันหดตัวแสดงว่ามันอยู่ใต้น้ำนานแล้วสิเฮ้ยหรือว่าจะเป็นฝีมือไอ้เจ้าไอ้เด็กเจ้าของน้ำลายเนี่ยน้ำลายเอเลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าเป็นสัตว์ประหลาดใต้น้ำอ่ะไหนดูสิรอบนี้เราได้อะไรเฮ้ยเราได้กุ้งมาอีกแล้วทุกคนนี่กุ้งน้อยแล้วนอกจากเราจะได้กุ้งรอบนี้นะเราก็ได้โครงกระดูกหดๆมาด้วยหนึ่งตัวเอาแล้วแม่ว่าเราต้องรีบกลับกันแล้วล่ะเนาะน้องพบคิดว่ามันเป็นเอเลี่ยนหรือว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดล่ะลูกอยู่ใต้บึงอ่ะเราต้องเอา DNA ไปตรวจโอ้ DNA ไปตรวจเหรอจากตัวใหญ่ๆหดเหลือเท่านี้อาจจะอยู่เป็นล้านปีแล้วก็ได้นะมันจะมีสัตว์ประหลาดล้านปีอยู่ในนี้ไงไม่กลัวหรอกเพราะว่าเป็นแค่โครงกระดูกแต่ที่น่ากลัวคือไอ้ตัวที่อยู่ใต้น้ำมากกว่าอุ้ยเอ้ยมันยื่นมือใส่กัดแล้วมันยื่นมือใส่กัดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องพบปล่อยกุ้งระวังจะถลายลงไปนี่ไงซากปลาเน่านี่ก็ปลาเสียชีวิตอีกแล้วอ่ะจะคนกินหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ไอ้ตัวนี้หรอกแต่น่าจะเป็นสัตว์ประหลาดใต้น้ำที่มันกินไอ้ตัวนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เห็นปลาใหญ่มันว่ายลงเหรอมีปลาใหญ่ว่ายลงไปด้วยเหรอกัดเห็นปลาใหญ่หรือปลาไหลหรือว่างูเดี๋ยวหรือว่าสัตว์ประหลาดไอตัวนั้นมันอาจจะไม่ตัวใหญ่ก็ได้นะไอสัตว์ประหลาดแต่ว่ามันแทะเก่งไงดูดีกว่าใช่เหลือแต่กระดูกเนี่ยทุกคนดูสิปลารู้สึกว่าฮะน่าจะได้ปลาใหญ่ได้ตัวอะไรไหลได้ไหมรอบนี้ได้ไหมไม่ได้เลยเลยแหมไม่ได้ปลาเลยไอโครงกระดูกเนี่ยกัดกัดถือไว้ละกันเอากลับบ้านด้วยนะหมุนได้เลยเหรอไหนลองหมุนให้เพื่อนๆดูสิเฮ้ยก็เอาไปที่บ้านนะกัดเอาไปนอนกอดเลยเอาแล้วแล้วโอ้ใครถ่ายรูปมันสิผ่าไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่าแสดงว่าไอตัวสัตว์ประหลาดนั้นมันอาจจะออกมาจากใต้บึงก็ได้เอากลับบ้านกันไปเลยพี่แสงมันมาแต่เสียงเพิ่งมาโอ้คมคามคมคามป้าเก็บของแล้วล้างมือล้างมือจัดการเลยล้างมือ